ประชุมกันที่สภาเมื่อวานนี้ในกรณีที่ทางสอส,อสอพักก้าวไกลนะครับเขาก็ได้เสนอให้มีการเลื่อนยัตตินะเลื่อนยัตติเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาข้อที่จริงในข้อบกพร่องกําหนดเส้นทางสเสด็จและการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อวันที่14โตุลาคมปี63คามเมื่อกี้นี้ให้ดูในบรรยากาศในตั้งแต่การเสนอยติคือยติเนี้ยมีอยู่แล้วค วันพรุ่งนี้นพรุ่งนี้ของเมื่อวานคือวันนี้นแหละ,ะนะก็จะเข้าสู่วารละตามปกติของมันแต่เมื่อวานนี้พักเก้าไกลเนี่ยเขาเสนอให้ที่ประชุมขอเลื่อนขึ้นมาแบบพ,พิจารณาเดี๋ยวนี้เลยทำนองเนี้ยนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยก็มีความเห็นว่าไม่ควรเลื่อนก็นี่เมื่อวันนี้ก็จะพิจารณาอยู่แล้ว,วพรุ่งนี้ไปนอนกลับบ้านไปนอนคืนนึงก็ได้พิจารณาอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้เหตุผลกลใดว่าพักเก้าไกลรอไม่ได้ นะสรุปแล้วที่ประชุมเนี่ยก็ต้องลงมติกันว่าจะให้เลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ก่อนจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อนเนี่ยต้องลงมติวิธีการลงมติก่อนอันนี้น่าสนใจคุณที่ยาเป็นการขานชื่อทีละคนวิธีการลงมติสมมติแบบปกติคือเสียบบัตรใช่ไหมค่ะเราก็จะไม่รู้ว่าใครว่าใครเนี่ยคิดอย่างไรอย่างไรหรือไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆแต่พอบอกขานชื่อปุ๊บก็ต้องขานทีละคนนะคะ ปัญธิยาจิตตะโสภาวดีเห็นด้วยค่ะวละเมศผู้ตอไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยทุกคนก็จะต้องพูดออกมาเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างไรกับเรื่องนี้รนี้นะจะถูกแสดงตัวตนออกมาปรากฏว่าพอคะแนนเสียงที่ออกมาคือคะแนนเสียงส่วนใหญ่ก็คือไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ,คะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยก็จะพบความน่าสนใจค่ะบอกว่าสําหรับเสียงที่เห็นด้วยในการเลื่อนยตินี้ขึ้นมาด่วนเนี่ย มีเพียงสสจากพักก้าวไกลพักเดียวที่เห็นด้วยขณะที่สสฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาชาติเสรีรวมไทยเพื่อชาติไม่ร่วมลงมติในครั้งนี้ค่ะส่วนพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยนี่น่าสนใจบ,บอกว่าพักเพื่อไทยระหว่างที่สภาดำเนินการขานชื่อมีเพียงนายสรันทิมสุวรรณสสเลยจากพักเพื่อไทยที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจนับคะแนนออกเสียงคือการงดออกเสียง และหลังจากที่ดําเนินการขานชื่อก่อนการปิดการลงคะแนนคุณหมอชนน่านสีแก้วสอสอหน้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยกลับมาออกเสียงลงคะแนนพร้อมกับระบุว่าขอใช้สิทธิ์งดออกเสียงเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้เนื่องจากเป็นการลบกวนสภาโดยไม่จําเป็นมีเหตุผลแบบนันเสียเวลา,าเช่นเดียวกับคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒสอส,อสอเชียงใหม่จากพักเพื่อไทยเดินนะนวิพฝฝยค้านที่งดออกเสียง และเขาเหตุผลตอนท้ายว่าผมก็ไม่เห็นด้วยกับการออกเสียงผ่านการขานชื่อราะเสียเวลาอันมีค่าของการประชุมโดยสรุปก็คือพักฝ่ายค้านหรือแม้แต่เพื่อไทยไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้ค่ะเทเเก้าไกลเทเก้าไกลคือเข้าใจได้เลยคุณอันทิยาค่ะที่พวกกลุ่มม็อบส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็วิจารณ์พักเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงคำว่าสู้ไม่จริงในความหมายของ พวกเขาคือสู้ต่อสถาบันะนะเพราะเรื่องนี้เป็นการแสดงจุดยืนต่อสถาบันว่าค,คุณคิดเห็นอย่างไรนะครับเพราะเนี่ย,นยในทางการเมืองเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คงคิดว่าโอ้ยไม่ได้หรอกอนะคือถ้าไปบอกซ้ายว่าเห็นด้วยเอาด้วยเนี่ยก็กลายเป็นพวกเดียวกับพรรคก้าวไกลในมุมของสถาบันนะคือบางเรื่องเขาก็ร่วมกันแต่เรื่องแบบนี้สถาบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาก็มีมีความ ของเขาอะนะมีจุดยืนของเขาที่อยากจะให้คนเห็นนะจุดจุดยืนจริงๆเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าอยากจะมีภาพให้คนเห็นแบบนี้ว่าต่อสถาบันเนี่ยเข,า,ขาไม่ได้คิดคิดเห็นเดียวกับพรรคก้าวไกลหรือกลุ่มที่ประท้วงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพออันนี้มีคนว่าต้องชมวิบรัฐบาลที่เสนอที่ อ่านเกมนี้แล้วเสนอให้มีการลงมติแบบขาขนชื่อ,อคือให้รู้กันไปเลยว่าใครคิดเห็นอย่างไรปรากฏพรรคเพืพ่อไทยก็ถอยกรูดเลยถึงแม้จะมีเหตุผลหล่อๆนะไห้ผลหล่อๆเหตุผลหลอๆ,ๆนี่ทุกคนก็ถึงแม้ว่าไม่หล่อตัวไม่หล่อแต่สามารถหาเหตุผลหล่อๆมาใช<ด>้ได้ตลอดแหละได้หมดนะ